สวัสดีค่ะ Cooking with Triple M ค่ะวันนี้เราจะมาทำอีกหนึ่งเมนูที่เป็นแบบทาปาสนะคะนั่นคือ Chorizo ในซอสไวน์แดงค่ะ